วันนี้ผมมาอยู่ที่มหาลัยฟาตอนีเป็นมหาลัยที่เป็นเขตชายแดนของปัตตานีแล้วก็ยะลาเนาะซึ่งการที่ผมจะมาวันนี้การยิงธนูอยากปะทะกับคนที่เก่งที่สุดมีป่ะดีจ่าตัวเองวันนี้ผมมาอยู่ที่มหาลัยฟาตอนีเป็นมหาลัยที่เป็นเขตชายแดนของปัตตานีแล้วก็ยะลาเนาะซึ่งการที่ผมจะมาวันนี้แน่นอนการยิงธนูเนี่ยยิงธนูแต่ประเด็นคืออาจารย์ประจำตัวของผมเนี่ยคือเขามีธุระด่วนที่เขาต้องแบบไปที่อื่นจริงๆอ่ะแล้วก็เลยจะให้ลูกพี่ลูกน้องของผมเข้าเรียนแถวนี้พอดีให้เข้ามาสอนแทนจริงๆมีคลาสกี่โมงนะมีเรียน9โมงโอ้เขามีเรียน9โมงอะไรแคนเซิลเลยวิชาเอกไม่สำคัญใครสอนวิชาอะไรวิชามลายูโอ้แคนเซิลเลยเหมือนพูดมลายูได้แล้วเรียนทำไมวะแคนเซิลมาสอนกูนะแล้วก็เดี๋ยวเรามาทานข้าวก่อนเพราะผมก็ซื้อข้าวมานะพอมีเวลาอยู่โอเคนี่ของผมผมกินผักเฮ้ยซีเรียสไหมวิชานะโอ้มึงเรียนทำไมวะเยอะแยะแคนเซิลเลยเรียนทำไมวะจริงพวกฉลาดไม่เรียนแล้วกินข้าวก่อนทันไหมไม่ทันเอาแค่หอกลับขาดสุดนะโอเคไม่เป็นไรหอกลับนี่เอามาตะบะไปลูกนึงเนาะขอบคุณครับครับมีงานด่วนใช่ไหมโอเคเจอกันครับบายโอ้โหดูใส่ผ้าถุงมาอย่างจริงอ่ะของคนจริงโดดเรียนครูอะไรนะชื่อครูอะไรนะตะกี้ครูดูชัวร์อันนี้คือสกอร์เขาก็จะมีบอกถึงกฎกติกาอะไรต่างๆนานาแต่เราไม่ฟังแต่เราจะฟังอาจารย์ทีเดียวเลยเอ้ยคือที่นี่ใครเก่งที่สุดเรียกมาดวล1-1กับกูดิอยากปะทะกับคนที่เก่งที่สุดมีป่ะคือขอแบบที่ไกลๆเลยได้ไหมสัก100เมตรอ่ะมีป่ะกิโลนึงก็ได้ว้าวดูถูกโอ้ตรงนี้นะโอ้ยเดี๋ยวจัดตรงนี้ให้ดูนี่ไม่มีใครทำไมไม่มีใครดวลอีกเหรอตรงเนี้ยตรงกลางเนี่ยอะไรวะเนี่ยกระจอกว่ะคือหลายๆคนยังไม่รู้จักเซียนปลาดินน้ำมันโรงแรมนักศึกษาก่อนนี่ตัวกวาดเพื่อเลยเนี่ยยังไม่รู้จักมือแม่นดินน้ำมันเดี๋ยวจัดการให้เดี๋ยวลองถอนมาหน่อยนี่ถอนมาให้หมดเลยโอเคคือมันเป็นยังไงไอ้นี่เป็นยังไงก็วิธีการขึ้นเชือกครับวิธีการขึ้นเชือกก็คือเอาไปใส่ร่องขาอย่างนั้นเหรออย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ให้ส่วนกลางของธนูเนี่ยให้อยู่ที่ช่วงอ๋อโอเคช่วงบิดก็ต้องพยายามบิดให้ระวังเพราะเดี๋ยวก็ธนูมันจะบิดอ๋อทำไมแขนต้องสั่นด้วยหนักอ๋อมันคือแข็งแรงไม่พอถูกป่ะโอเคอันนี้คือถูกต้องแล้วสอนปุ๊บอันนี้ใช่ไหมแล้วก็อันเนี้ยใส่ใต้ขาตรงนี้เหรอไม่ใช่ค่ะนี่ขาขวาเองนะโอเคได้แล้วสมมติถ้าว่ากล้ามขาใหญ่แบบเนี้ยคือแบบธนูจะหักไหมไม่หักเหรอโอเคเชือกจับมือนี้ใช่ไหมแล้วก็ขากูก็ต้องข้ามแล้วก็เบ็ดเข้าไม่หักแน่นะให้กูทำก่อนก็ได้มากูก็เสียวไม่ทำเดี๋ยวธนูคนอื่นไม่เอาเดี๋ยวกลัวหักนี่เดี๋ยวโอ้ไอช่วยป่ะเนี่ยดันที่หัวนะได้ไหมตายอาจารย์ตะนุกตายนี่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมนี่คือได้แล้วโอเคมาจะใส่ไปเรียนนั้นเนี่ยเดี๋ยวใส่ไปเรียนไม่เป็นไรโดดเรียนอะไรครับเนี่ยคือการยิงธนูมันมีอะไรบ้างแล้วไหนอุปกรณ์ลูกธนูดูนี่แบบเบอร์ทูกันเนี่ยเออนี่อันไหนที่มันราคาแพงที่สุดอันไหนไม้ไหนไม้ด้านล่างโอเคมาจัดให้
นี่เดี๋ยวผมเอาไอ้นี้ด้วยพระวางครับทุกคนเนี่ยใส่ร่องอย่างนี้ถูกไหมมาเลยเนี่ยเอาธนูดิคืออาจารย์เอาธนูมึงดินี่มันจะเป็นที่สำหรับเอาไว้ล็อกลูกคือเราจะใส่ด้านล่างใส่ด้านล่างอ๋อด้านล่างอันนี้นะปุ่มนี้นะอ๋อโอเคแล้วก็เดี๋ยวแป๊บถูกไหมคัดใหม่คัดไม่เป็นไรไม่เป็นไรคัดใหม่คัดใหม่มันจะมี3วิธีก็คือว่าที่เล่นก็คือ2นิ้ว2นิ้วเขาเรียกว่าการยิงธนูแบบไหนแบบฝรั่งหรือแบบจีนแบบจีนคือยังไงคือเราเอานิ้วนิ้วโป้งถอดเข้าตรงนี้แล้วก็นิ้วชี้ทับขึ้นบนคือลูกธนูจะต้องอยู่ขวามือของคันธนูใช่ไหนลองยิงดิตอนเนี้ยเราจะหันไปทางนู้นแต่ว่าเป้าให้เหมือนกับ90องศากับเป้าอ๋อก็คือตัวเราอ่ะหันไปฝั่งนู้นแต่ว่าอยู่ที่เป้าโอเคได้ไหนลองดูดิลองจัดไปแม่นไหมเนี่ยต้องลองดูโอ้กากว่ะจะประมาณจะประมาณนี้สีขาวขอบดำ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 ที่สองแบบไหน3นิ้วอันนี้แบบฝรั่งแล้วก็แล้วก็ลูกธนูจะอยู่ซ้ายของธนูโอเคอ่ะการยิงเราอ่ะแต่แตกต่างจากเมื่อกี้เพราะเมื่อกี้เราจะขึ้นแนวตรงแต่นี่เราจะเขียนมาให้หนึ่งทำไมนิ้วชี้ต้องทาบอย่างนี้เลยเหรอช่วงนี้เราทาบได้แต่ว่าช่วงยิงเราจะปล่อยอ๋อโอเคอ่ะโอเคมันหายไปกากว่ะจันอันนี้แค่วิธีการเด้อหลักๆก็จะมีแค่2วิธีอ๋อ2วิธีโอเค1เปล่าอยากท้าดวลอ่ะอย่างงี้ดีกว่าไปแกะกับไปเก็บก่อนเก็บก่อนอยู่ตรงเวลาเรายิงอ่ะครับคือถ้ามันมีคนอยู่เนี่ยหรือมีสิ่งมีชีวิตเราไม่ควรหันลูกธนูเลยคือลูกธนูเนี่ยมันดูอาจจะดูไม่ค่อยคมนะเนี่ยไม่คมเลยเนี่ยแต่พอด้วยความแรงเนี่ยใช่ไหมคันธนูกับลูกธนูเนี่ยมันราคามันแตกต่างกันธนูใช่ไหมมันมีตั้งแต่หลักพันจนหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านเลยแม้กระทั่งลูกธนูเนี่ยบางลูกเนี่ยมันจะมีการสั่นการแบบว่าเคลื่อนไหวที่เร็วเพราะว่ามันเกี่ยวกับน้ำหนักเกี่ยวกับอะไรอย่างนี้ด้วยราคามันก็จะแพงไปคือพูดง่ายๆถ้าคุณมีของแพงของดีมันก็จะทำให้ความแม่นของคุณเนี่ยได้เปรียบกว่าคันธนูอื่นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็อยู่ที่คนยิงไอ้เนี่ยคือหลักเลยแต่ส่วนเรื่องธนูเลือกลูกธนูเนี่ยจะปฏิเสธไม่ได้ว่ามันไม่มีส่วนไม่ได้มันมีส่วนแต่มันอยู่ที่ฝีมือเดี๋ยวหนึ่งเปล่าเดี๋ยวเราไปเก็บกลับไปหาก่อนมาอันนี้คือไอ้ที่เสาหลักนี่คืออะไรครับอันนี้เป็นเสาบอกระยะระยะใช่ไหมอ๋อระยะว่ากี่เมตรกี่เมตรจะสอนวิธีการนับคะแนนอีกครั้งอีกแต่ว่าสมมติว่ามีบางลูกเนี่ยโดนที่เส้นใช่ไหมครับเห็นจะเป็นเห็นรอยเป็นทับเส้นหรือเปล่าโดยเราจะนับคะแนนที่มากกว่ากลางเราจะนับเป็น4สมมติว่ากูอยู่ตรงเนี้ยจริงๆกูสมควรได้4แต่กูจะต่อคะแนนให้มึงกูขอ3เงี้ยได้ไหมอันนี้ตามกฎเลยตามกฎแต่ว่าสมมติถ้าอยากจะให้อันนี้ก็ได้อยากหนึ่งเดี๋ยวไปเก็บก่อนแม่เก็บอยู่ไหนนู่นตรงนี้อยู่นี่โอ้เว้ยเปล่าไม่ใช่อยู่ตรงนี้นะครับมาอยู่นี่ได้ไงมาตายดูทุกคนตายแล้วมาจากตรงนี้เลยครับระเบิดอยู่ตรงนี้นี่เองเรามาดวลก่อนพอดวลเสร็จปุ๊บเดี๋ยวอยากจะทายแบบวิธีการยิงธนูเนี่ยมันมีหลายวิธีมีทั้งแบบโอ้ยราชสีนะคือเมื่อกี้ก็สอนว่าไอ้ธนูอะไรนะไฟเบอร์ อะไรคือแบบอยากเรียนวิธีการยิงเลยแต่ว่าก่อนที่จะเรียนวิธีการยิงเราก็ต้องรู้ที่ไปที่มาก่อนยิงเป็นแล้วหนึ่งกับกูได้เปล่าแน่ใจฮะแน่ใจเอาเปล่าคนละ5ลูกอ่ะมาแน่ใจนะแน่ใจมาอ่ะจัดไปshit โหว้าเฮ้ยทำไมมันโดนแม่นจังวะไหวเปล่า
คือทุกคนตะกี้เนี่ยคือเขาได้วอร์ม2ลูกแล้วเนาะผมขอวอร์มด้วยคือการยิงของผมเนี่ยผมจะใช้วิธีการยิงแบบฝรั่งแบบ3นิ้วเพราะผมถนัดมากกว่าโอ้โหอะไรวะเนี่ยทำไมผมฝีมือตกกับเพื่อนๆอ๋ออยู่ตรงนี้ดูแล้วว้าหนูโอ้โหอะไรวะเนี่ยทำไมฝีมือผมตกอ่ะเฮ้ยคือวันนั้นยังโดนอยู่อ่ะเอาจริงๆทุกคนคือผมมาแล้วไงก่อนหน้าเนี่ยOh my god. I know how. You know how? Oh my god. เจ็บก็เจ็บอีกคือเอาตรงๆนะ 2-3 วันที่มาที่แล้วอ่ะคือโดนอย่างเดียวเลยอ่ะ My god. โอ้โหโอ้Oh my god อะไรวะเนี่ยไม่ตรงเป้าเลยเว้ยมันต้องมีอะไรผิดเพี้ยนกับลูกธนูอ่ะอ๋อผมลืมพันผม beginner ไงมือมันเจ็บโอ้ไม่เข้ากระดาษสักอันเลย What the fuck What the fuck ไม่เข้าเป้าสักอันเลยอ่ะแต่วันนั้นมีที่พันมือไงไอ้นี่เจ็บมากคือเล็งนานไม่ได้มันเจ็บเพราะเจ็บคือแบบโอ้โหคือทุกคนดูเฮ้ยแดงหมดเลยเนี่ยคือแบบคือวันนั้นผมมีที่พันนิ้วไงเวลาที่พันนิ้วอ่ะไอ้นี่คือไม่ได้อ่านโอเคผมแพ้ก่อนหน้านี้มันมีที่พันนิ้วอ่ะแล้วเวลาผมเล็งอ่ะมันเล็งได้นานไงนิ้วไม่เจ็บอันนี้มันเล็งนานไม่ได้นิ้วมันสั่นเพราะมันเจ็บมากตอนเนี้ยบ่อยในขณะที่มือยังไม่นิ่งอ่ะโอ้ my god เดี๋ยวไปวัดเดี๋ยวไปวัดไปเลยโอ้โหนี่คือทะลุอย่างนี้เลยเหรอเนี่ยฮะอ๋อเป้ามันไอยางมันไม่ค่อยนั่นแล้วเนาะแสดงว่าถ้าเนี่ยมึงได้กี่คะแนนช่วยวัดหน่อยเฉียดนี่คือมันเฉียดเส้นก็ได้1 5 12 12 12อันนี้ก็12 18ได้ทั้งหมด18 18ก็หลุดลูกอ่าหลุดนี่คือไม่ได้แล้วของกูอ่ะเนี่ย1 2 3 4 5 6 7ไม่โดนสักอันเลยโอเคครับทุกคนนี่ก็ถึงช่วงสุดท้ายแล้วผมจะเดินทางกลับแล้วพอดีว่าเนี่ยอาจารย์ของเราเนี่ยอาจารย์คนแรกมาถึงปุ๊บไปไหนนัดอย่างดิบอย่างดีสุดท้ายเขามีธุระด่วนจริงๆที่เขาต้องไปอื่นจริงๆที่เขาไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ส่วนคนนี้อาจารย์สำรองอุตส่าห์โดดเรียนกับอาจารย์อะไรนะวิชาอะไรอยู่อาจารย์ไหนนะอุ้มไหมอาจารย์อุ้มไหมโดดเรียนนะโดดเรียนอาจารย์จำหน้าตัดคะแนนได้เลยเนี่ยสมมติว่าคนที่ยิงธนูอยากจะมาเรียนเนี่ยแล้วเขาไม่มีที่เรียนเนี่ยเขาสามารถมาเรียนได้ที่ไหนบ้างอยากจะลองศึกษาอยากจะลองยิงธนูแต่ว่าเขาแบบ beginner มือใหม่เลยอยากแนะนำยังไงให้เขาสำหรับใครที่อยากจะยิงธนูนะครับการยิงธนูพื้นบ้านนะ traditional เดี๋ยวนี้ก็จะบูมในสามจังหวัดนั้นก็เริ่มจะมีชมรมในแต่ละมหาลัยของมหาลัยฟาตอนนี้ก็จะมีชมรมวากัฟทรดิชันนลอาชรีนะครับในช่วงเวลาเย็นๆนะครับก็จะมีนักศึกษาที่ว่าเขามาเล่นที่สนามแห่งนี้นะครับถ้าสำหรับใครที่สนใจก็สามารถมาดูได้แล้วก็มาสอบถามนักศึกษาได้นะครับแล้วก็ในมอก็มีนะครับที่ราชภัฏยะลาก็มีโดยในสามจังหวัดเรามีชมรมของแต่ละจังหวัดอยู่แล้วคนที่สนใจยิงธนูเนี่ยปัจจุบันสามจังหวัดมันบูมมากๆเนาะใครที่อยากจะเรียนอะไรเนี่ยแนะนำอย่าเรียนด้วยตัวเองก่อนอย่างน้อยเบสิกมาเรียนเพราะว่าลูกธนูมันอันตรายใช่ไหมใช่แล้วปัจจุบันมันมีเยอะไปหมดเลยใน3จังหวัดใครอยากเรียนอยากที่ไหนเอาที่สะดวกใกล้บ้านก็จัดมาเลยขอบคุณมากคืออาจารย์เนี่ยเป็นลูกพี่ลูกน้องผมเองเนาะก็เขาจะมีความเขินๆอายหน่อยนี่เราก็เทคไลท์ช็อตเลยเนี่ยโอเคถ้ามีข้อมูลผิดพลาดก็ต้องขออภัยมาณที่นี่ด้วยนะครับหวังว่าวันนี้จะเป็นประโยชน์หลายอย่างกับเพื่อนๆเลยอยากจะเรียนอะไรทักษะใหม่ๆจัดการเลยมันไม่สนุกแต่วันนี้ผมงงมากทำไมตอนที่ดวล5ดอกอ่ะไม่เข้าเป้าสักดอกเลยมันไม่ใช่คือธนูมีปัญหาสักคือแบบโอ้แค่บ้านเขาพูดแบบนั้นพูดไปว่าการสอนพูดในภาคจังหวัดก็คันแรกนะครับวิธีการจับคันก็จะอยู่ข้างตัวของเราเฮ้ยคือสอนทฤษฎีเยอะมากเลยเนี่ยคือทำหน้าแบบตาปิดตายิงได้เนี่ยเ
เดินไหนอ่ะเฮ้ยทะลุเลยเหรอไม่คือพรสวรรค์กูอ่ะคือ โดนสีเหลืองรั่วเลยโอ้เสียดายโดนจับไม่โดนหรอมันทะลุเออรั่วจริง เลขหก